บรรยายโดยนนทวัฒน์สารมานะครับคือตัวผมนะฮะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมปัจจุบันผมเป็นอยู่ในส่วนของกรรมการสภาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ซึ่งสมาคมนี้นะครับได้รับเกียรติจากงานวันนี้มาบรรยายให้ก็ขออนุญาตแนะนำสมาคมสักนิดหนึ่งนะครับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์นั้นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสัญชาติไทยในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งจะมีน้อยรายนะครับที่จะผลักดันตัวแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยตอนนี้เราก็ส่งเสริมกับทางแบรนด์ที่ชื่อว่าสลานนะ SRAN จริงตัวนี้มีมานานแล้วนะครับเป็น20เกือบ20ปีแล้วนะครับตอนนี้อายุ19ปีแล้วแมวตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวเก็บล็อกไฟล์เป็นตัวมอนิเตอร์ลิงเป็น intrusion detection system นะฮะเน้นในเรื่องของการมอนิเตอร์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้านไซเบอร์ security ตัวแรกของประเทศไทยนะฮะก็ว่าได้นะครับต่อมาเราก็มีนะฮะช่วยกับสตาร์ทอัพซึ่งเป็นเอางานวิจัยที่จากขึ้นหิ้งอยู่แล้วนะครับเอามาขึ้นห้างนะคือ Tutti Sign เป็นงานวิจัยที่ได้สิทธิบัตรนะครับในเรื่องของการระบุตัวตนผ่านระบบบล็อกเชนนะครับการ verify เอกสารต่างๆผ่านระบบบล็อกเชนอันนี้เราก็ปั้นออกมาเป็นแบรนด์ชื่อว่า Tutti Sign ต่อมาก็มีตัวล่าสุดเลยนะครับที่เราทำนั่นชื่อ Arak Data Station ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการ backup and recovery ข้อมูลนะและการ transferข้อมูลโดยที่มีการเข้ารหัสเผื่อว่าเราจะทำส่งข้อมูลไปสู่คลาวด์ต่างประเทศเราก็ยังได้คลาวด์ต่างประเทศไม่สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลหรือ analytics ของเราได้เนื่องจากว่าเราเข้ารหัสตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัว Arak Data Station ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีแนวคิดอย่างเงี้ยนะครับไว้ในช่วงการบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้อเจนดาของเรานะฮะถ้าผมเสียงหายหรืออะไรนี้แนะนำออกมาได้นะครับก็มีปัญหาอยู่บ่อยๆอยู่ในเรื่องของเสียงเนี่ยครับส่วนภาพอะไรคิดว่าน่าจะเห็นกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับงั้นผมขอไปในเรื่องของอเจนดาเลยนะครับอเจนดาของงานนะครับในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะมีหัวข้อเรื่องของ Data is the new oil ซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ผมจะมาเสริมในอีกมุมหนึ่งให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเรื่องของ data pollution เรื่องของ data sovereignty แล้วก็ data localization มันมีความสำคัญกับ PDPA กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ main idea ของระหว่างการ transfer จาก GDPR มาสู่ PDPAมันคืออะไรนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ how to security best practice ในการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ security hygiene นะฮะสุขอนามัยด้าน cyber security เหมือนกับเราที่จะรักษาโรคโควิดอะไรพวกนี้ฮะให้มาล้างมือใส่เจลแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับ cyber security สุขอนามัย cyber ก็มีเช่นกันครับเมื่อเวลาเราเกิด data breachเราจะแจ้งเหตุอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าสู่ฟังนะครับส่วนสุดท้ายก็จะพูดถึงไอ้แนวคิดทำ data station เพื่อทวงคืนอธิปไตยทางข้อมูลนะฮะของประเทศให้ข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคลกลับมาอยู่ในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับทีนี้ผมขอไปขออนุญาตนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับทีมงานฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินนะภาพออกใช่ไหมครับภาพชัดค่ะชัดเจนค่ะโอเคครับงั้นผมจะไปยาวๆเลยนะครับข้อมูลคือขุมทรัพย์ที่ทุกคนรู้กันดีนะครับตอนนี้นะครับเรามี
ัวละครอยู่4ตัวในด้านของข้อมูลนะครับตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าติงหรือว่าดีไวท์ที่มันเชื่อมต่อไปสู่ระบบเครือข่ายนะฮะระบบเครือข่ายที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งมีสายและไร้สายตัวอุปกรณ์ติงเดี๋ยวนี้เนี่ยครับทุกคนมีกันหมดก็คือมือถือนะเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอนาคตเนี่ยจะมีรถยนต์ด้วยนะครับรถยนต์เองเนี่ยมีเซ็นเซอร์ทั้งคันนะฮะเซ็นเซอร์พวกนี้ก็คือติงตัวหนึ่งติงก็คือดีไวท์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถูกคอนโทรลและก็ควบคุมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านระบบที่เรียกว่า cloud computing ซึ่งโมเดลรูปนี้นะครับทุกท่านก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะ cloud ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแต่ถามว่า cloud ตอนนี้นะครับเป็นที่บรรจุข้อมูลต่างๆนะแต่ละยี่ห้อก็ต้องการแย่งชิงความเป็นคลาวด์ของตัวเองยกตัวอย่างนะครับกล้องวงจรปิดยี่ห้อ ABC ก็ต้องส่งไปที่คลาวด์ของ ABC ด้วยเช่นกันจะไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะส่งย้อนกลับมาให้กับที่อื่นเพราะเขาก็ต้องการข้อมูลคือยุคนี้เป็นยุคของการแย่งชิงข้อมูลในอดีตก่อนที่เราจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราก็ถูกอนาลิติกโดยเรียกว่าอนาลิติกแบบไร้มารยาทเลยแหละครับคือเอาข้อมูลของเราไปวิเคราะห์โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวโดยที่ไม่ได้ให้เรายินยอมพร้อมใจและก็ไม่ได้บอกว่าเอาข้อมูลเราไปทำอะไรซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝั่งยุโรปเป็นคนร่างขึ้นมานะฮะทำให้ส่วนของการเอาไปอนาลิติกของชนชาติยุโรปถูกลดน้อยลงนะฮะก็เป็นเกมของทางเทคโนโลยีว่าใครครอบคุมตัวข้อมูลมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันเป็น winner take all นะฮะบริษัทใหญ่ๆก็ต้องการที่จะครอบคุมข้อมูลให้มากที่สุดเพราะว่าข้อมูลคือขุมทรัพย์ data is the new oil นะทีนี้คำถามคือว่าเราจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลสำคัญในองค์กรของเราได้อย่างไรถ้าวันนี้เราส่งเสริมด้านดิจิตอลเราทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ทำไมเรากลับเสียดุลการค้าให้ต่างชาติวันก่อนผมก็เพิ่งดูเอกสารนะครับนำเข้าเกือบ 100% นะฮะซอฟต์แวร์เรานะฮาร์ดแวร์เราก็เกือบ 100%อยู่ที่ประมาณ95-98นะฮะฮาร์ดแวร์แต่ส่งออกนี่เป็นศูนย์ทั้งคู่เลยทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นั่นนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าธุรกิจสมัยใหม่มันออนอยู่ที่บนคลาวด์เซอร์วิสเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์แอดอะเซอร์วิสครับระบบบัญชีระบบ ERP หรือแม้กล้องจะระบบ security ด้วยนะครับยังดีอยู่นะครับว่าตัว cloud software as a service ประชาครับแต่ในข้อมูลอื่นๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงหรือว่าอื่นๆกล้องวงจรปิดนี่มีการส่งข้อมูลออกข้ามหรือแม้แต่จะเรียกว่าไม่อยากสูญเสียค่า availability คือความต่อเนื่องของการใช้งานเราก็เลยต้องไปใช้ cloud ของต่างประเทศคลาวด์ของต่างประเทศที่ตอนนี้ก็มีอยู่3ยี่ห้อนะที่ใหญ่ๆนะครับก็คือ AWS คือ Amazon 2คือ Google 3ก็คือ Microsoft นะก็จะเป็น3ค่ายเนี้ยที่
ระบบหลังบ้านเขาเนี่ยพร้อมที่ขยายรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้หมดแล้วฉะนั้นมันก็มีคำถามอยู่ว่าเราจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญในองค์กรเวลาเราทำงานที่ไหนก็ได้ new normal วิถีใหม่ผ่านบน cloud service ได้อย่างไรและอธิปไตยทางข้อมูลที่สำคัญเราควรอยู่ในประเทศเราไหมนะครับนะอธิปไตยทางข้อมูลวันนี้แหละผมจะขยายคำนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นมุมมองนะครับเผื่อที่ท่านสนใจที่จะมีคำถามหรือว่ามีคำว่าเอ๊ะขึ้นมาเออใช่ไหมทำไมข้อมูลเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะดูแลข้อมูลเรามากน้อยแค่ไหนนะก็เข้าอยู่ในระบบคลาวด์ทั้งหมดแล้วก็มีการเข้ารหัสก็คงจะไม่มีใครเอาข้อมูลเราออกไปได้แต่เชื่อท่านไหมครับว่าต่างประเทศถ้าข้อมูลเราไปอยู่ที่คลาวด์ของประเทศหนึ่งกฎหมายเขาก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งถ้าคลาวด์ของเราไปอยู่ที่อเมริกานะกฎหมายก็ต้องใช้ของอเมริกาแล้วถ้าบริษัทเราหรือข้อมูลส่วนบุคคลเราไปใช้ของอเมริกาเขาก็อาจจะมีนะถ้าเป็นด้านความมั่นคงเขาสามารถเปิดดูข้อมูลเราได้เช่นกันนะก็เป็นกฎหมายของฝั่งอเมริกาแต่ถ้าเราไปอยู่ของจีนเราก็ต้องไปใช้กฎหมายของจีนนะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วข้อมูลยกขยงไปอยู่บนคลาวด์ต่างประเทศหมดนะตรงตรงนี้เราก็จะเสียดุลการค้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วข้อมูลเราก็ขาดความเป็นอธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นกันฉะนั้นแล้วเราต้องพิจารณานะฮะในเรื่องนี้ให้ดีให้ถ่องแท้จริงๆว่าเราควรจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ผมจะเฉลยให้ว่าต้องทำยังไงด้วยนะครับนะต่อมานะครับในเรื่องของ data เราก็ทราบแล้วว่าจะมีเรื่องของการข้อมูลที่มันประมวลผลอยู่ทั้งภายในองค์กรภายนอกองค์กรในตัวบุคคลเองก็ดีนะฮะมีในรูปของ database มีในรูปของ device ต่างๆซึ่งจะมีอยู่3คำนะเรียกว่า data transfer คือข้อมูลของเราส่งออกไปอย่างที่ใดบ้างนะฮะ data transfer เราส่งออกข้อมูลไปที่ไหนบ้าง data collectionข้อมูลของเราเก็บไว้ที่ไหนบ้างและ data use คือข้อมูลของเราถูกใช้และเปิดเผยที่ไหนบ้างทั้งในมุมในองค์กรและมุมนอกองค์กรมุมนอกองค์กรคืออะไรก็คือเราท่านๆเวลาเรากลับบ้านที่เราไม่ได้ทำงานในออฟฟิศหรือในที่ทำงานของเราเรากลับไปบ้านเนี่ยทุกวันนี้ก็เล่นโซเชียลก็มีไม่กี่ค่ายแล้วใช่ไหมฮะมี Facebook Twitter นะส่วนสั่งซื้อของออนไลน์ก็มีไม่กี่ค่ายประเทศไทยก็มีแค่2ค่ายหลักก็คือ Shopee กับ Lazada นะสั่งอาหารแก๊ปออนส่งของอันนี้ก็ Food Delivery อาจจะมีหลายค่ายหน่อยแต่เหล่านี้นะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นมุมนอกองค์กรคือเราใช้งานฉะนั้นข้อมูลที่ของเราเนี่ยในข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอ่อนไหวของเราจะไปเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้เราสังเกตและเวลาที่เราต้องเป็นข้อมูลสำคัญเราจริงที่ต้องออกไปเราควรที่จะมีกระบวนการแบบไหนที่ยังคงความเป็นการรักษาอธิปไตยข้อมูลของเราไว้ได้นะฮะอันนี้นะครับทีนี้กลับมานะครับว่าโอเคผมมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าว่าประเทศไทยเราก็มีคลาวด์เซอร์วิสอยู่มากมายทำไมผู้ให้บริการเราใช้ซอฟต์แวร์แอดเซอร์วิสคลาวด์ของเราเป็นแค่ทางผ่านเหรอหรือไม่ได้เป็นจุดพักข้อมูลอย่างที่ว่านะผมก็เลยคิดว่าผมจะเล่าคำสองคำให้ท่านฟังก็คือคำว่า data localization คือนำข้อมูลสำคัญกลับมาสู่ประเทศไทยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คำว่า data station จุดพักข้อมูลที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยสำหรับคนไทยในชาติมันจะทำได้อย่างไรนะฮะในเมื่อทุกวันนี้เราทำงาน work from anywhere หรือแม้แต่ตอนนี้เราซูมผ่านโปรแกรมซูม
เราเบราว์เข้ามาเราสัมผัสได้ว่าเออข้อมูลก็ยังเราเซิร์ฟเวอร์ก็ยังมองเห็นข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายในมือถือเราภายในคอมพิวเตอร์เราแต่มันมีการประมวลผลอยู่บนฝั่งคลาวด์ทั้งหมดนะในการบอกว่าคลาวด์เองมันไม่ได้เจาะจงว่าเป็นประเทศนู้นประเทศนี้แต่โลเคชันเหล่านั้นมันอาจจะกระจายอยู่ทั่วโลกแต่มันจะมีศูนย์กลางในการคอนโทรลซอฟต์แวร์แอดอะเซอร์วิสเหล่านั้นซึ่งเป็นหัวใจของการดีพลอยคลาวด์ซึ่งเป็นหัวใจในการประมวลผลข้อมูลซึ่งเหล่านั้นก็จะกลับไปสู่ประเทศต้นกำเนิดผู้ผลิตนะและประเทศต้นกำเนิดผู้ผลิตเองเขาสามารถที่จะอานาลิติกข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกันจะไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการวัตถุดิบถ้าเรามองว่าข้อมูลก็คืออาหารถ้าอาหารออกมาเยอะๆคนที่ได้รับก็ได้รับสารอาหารเยอะแต่ถ้าเยอะมากเกินไปก็จะท่วมและล้นไปได้เช่นกันนะเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาวิธีการทำ data analytic หรือเรียกว่า AI ในที่เรารู้จักกันดีนะครับเมื่อ AI ถึงขั้นหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์พิจารณานะวิเคราะห์แทนเราได้ซึ่งตอนนี้เราก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่คนเริ่มรู้เท่าทันว่าเอ๊ะนะมีคำว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำไมเราค้นหาตรงนี้จะมีคนมาขายของให้เราตรงใจเราจังเลยในการเสิร์ชใน Google เวลาเราค้นหาข้อมูลจะมีคนมาเสิร์ฟข้อมูลให้เราแบบตรงใจเราจังเลยเพราะเหล่านี้มันมีการทำ Data Analytics แต่เมื่อโลกเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีคนที่รู้เท่าทันนะโดยเฉพาะฝั่งยุโรปก็จะเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนั่นก็มีคำว่า privacy มาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อโลกมาถึง privacy ก็ทำให้ผู้ให้บริการนะฮะระดับ provider อย่างคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแม้แต่ Amazon Google เองก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เหมือนเดิมแหละไม่ได้เหมือนเดิมเนื่องจากว่ามีการที่จะต้องป้องกันค่าบางค่าเพื่อไม่แท็กเราตลอดเวลานะฮะตอนนี้ถ้าใครใช้ iPhone iOS ใหม่ๆก็จะมีเรื่องของ privacy ที่จากเวลาเราเข้าโหลดแอปนู้นแอปนี้หรือจะเข้าเว็บนู้นเว็บนี้ก็จะบอกได้เลยว่าไม่ให้ติดตามเราไม่ให้ติดตามเราพอเราคลิกไม่ให้ติดตามตัวเราก็จะกลายเป็น anonymous คือเป็นตัวนิรนามเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปอนาลิติกได้แบบเดิมๆแบบเก่าก็ทำไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีอนาลิติกอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่ขอพูดในครั้งนี้นะครับแต่ให้รู้ว่าโลกทุกวันนี้มันแข่งขันกันในเรื่องของข้อมูลนะครับตอนช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีนะฮะเรา work from anywhere กัน work from home work from anywhere เราทำงานรีโมททุกวันนี้ก็ยังบางที่ก็ยังรีโมทอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันก็สะดวกสบายแล้วก็มันไม่ต้องใช้ระยะเวลาเสียไปให้สิ้นเปลืองนะครับในการรีโมทออฟฟิศมาเนี่ยนะถ้าในโลกเก่าก็จะทำ VPN ไว้ในองค์กรแล้วก็รีโมทเข้ามาเพื่อที่จะทำงานระบบงานภายในแต่เมื่อยุคใหม่นะฮะเขายกทั้งหมดทุกอย่างไปอยู่บนคลาวนะฮะตัว VPN ที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะอาจจะถูกแฮกเกอร์แฮกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะฮะอาจจะแฮกจากตัวการบูทฟอร์ดในลักษณะของ username password ที่ไม่ปลอดภัยหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับก็ทำให้การ VPN นั้นเกิดการใช้เหล่านี้น้อยลงนะแต่จะเป็นลักษณะ cloud as a service ที่ดันทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่บน cloud นะโดยการบริหารจัดการใช้คำว่า zero trust ซึ่งถ้าเป็นด้วยกรณีของ zero trust แล้วในการระบุตัวตนก่อนที่จะมาใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะ
ทีนี้เรามาพูดถึงว่าสมมตินะฮะในออฟฟิศเรามีข้อมูลที่สำคัญอยู่สองส่วนก็คือดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์กับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็มีการทำเวิร์กฟอร์มเอนี่แวร์ใช้อันนี้ขอยกตัวอย่างเลยเพราะตอนนี้มันเหลือไม่กี่ค่ายแล้วก็คือ Google Drive นะฮะ OneDrive หรือ Microsoft 365หรือ Google Workspace ซึ่งส่วนใหญ่อีเมลของประเทศไทยเราเอง 90% ก็ใช้2ค่ายนี้นะฮะเมื่อ2ค่ายนี้ข้อมูลก็ไปอยู่ที่คลาวด์ของฝั่งนู้นฝั่งของผู้ให้บริการนะฮะคำถามก็คือว่าวันที่1มิถุนายนมีการประกาศใช้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็มีการขอคิดราคาของ Google Workspace คือใครใช้ G-Suite เนี่ยต่อไปก็ต้องเสียตังค์หลายคนมี account เป็นร้อยเป็นพันก็ใช้ฟรีนี้ Google ก็ถ้าเป็น corporate เป็นองค์กรก็ต้องเสียตังค์ทีนี้ถ้าเป็น user จำนวนมากการเสียตังค์จำนวนนี้ก็จะเป็นต้นทุนของบริษัทฉะนั้นแล้วหลายคนก็เอ๊ะทำไงดีมันก็เลยออกแบบมาว่าเราก็ควรจะดึงข้อมูลเนี่ยเริ่มต้นจากการดึงข้อมูล account นะฮะของ Google ของ Microsoft มาสำรองที่ไทยด้วยในมาสำรองที่ฝั่ง on premise เรานะฮะมันสามารถที่จะทำ sync ข้อมูลของแต่ละ user เข้ามาเป็น centralized backup and recovery นะฮะในตัวซอฟต์แวร์ของการ backup เองนะฮะก็จะมีวิธีการที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บแล้วก็รีคอฟเวอรี่ได้แล้วก็ดึงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีการทำ DR เราก็อาจจะต้องซิงค์ข้อมูลเหล่านี้นะเข้าไปที่ตัว Cloud Storage ในประเทศไทยซึ่งถ้าภาพนี้ออกมาได้เราก็จะได้จุดพักข้อมูลตัวหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คำว่าอธิปไตยทางข้อมูลเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความตระหนักมากขึ้นปัจจุบันก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่า International Data Space Association นะฮะใช้ทำเรื่องของ data sharing ทำ data exchange ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอธิปไตยทางข้อมูลเพราะว่าโลกเราตอนนี้มันเริ่มรู้ทันกันแล้วว่าไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปอนาลิติกเขาเรียกว่าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือเอาไปใช้ผิดรูปแบบเช่นเข้าเว็บไซต์ได้ข้อมูลเราก่อข้อมูลเข้ามาเราเอาข้อมูลตรงนั้นไปขายประกันต่อหรือข้อมูลเหล่านั้นไปทำโฆษณาอย่างอื่นต่อซึ่งมันจะผิดวัตถุประสงค์ที่ตอนแรกนะฮะเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับจนเริ่มมีความตระหนักรู้ว่าเอ๊ะต่อไปไม่ได้แล้วล่ะทำยังไงให้มีการยังคงรักษาอธิปไตยทางข้อมูลของตัวเราเองได้ก็เกิดเป็นแนวคิดขึ้นมานะฮะมากมายนะฮะตอนนี้ก็จะมีสมาคมตัวนี้นะครับในระดับโลกก็ทำอยู่ทำในลักษณะ data exchange และการเข้ารหัสในการ transfer file นะครับทีนี้เรามาดูกลับมาในเรื่องของ Cyber Security เราจะเห็นว่าในรอบ 2-3 ปีตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยมันมีการถูกแฮกถูกละเมิดข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะฮะ